วัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้จะตุ้ยพาออกมาสวนค่ะพี่น้องวันนี้อากาศก็ไม่ค่อยหนาวมากนะคะพี่น้องแต่ว่าลมแรงวันนี้จะตุ้ยว่าจะพามาดูความคืบหน้าของผักจะตุ้ยที่อยู่ในสวนนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะลมแรงจริงๆพี่น้องลมแรงมากอันนี้ก็คือจะเป็นผักกุยช่ายจะตุ้ยเนาะคือช่วงหน้าหนาวนี้ไม่ได้มาทำอะไรให้มันนะคะพี่น้องค่ะหญ้าก็จะขึ้นเต็มอยู่อย่างนี้เนาะหญ้าขึ้นแล้วก็อากาศหนาวแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาก็กำลังจะแตกหน่อขึ้นมาพี่น้องเนี่ยเห็นไหมนี่ช่วงนี้พวกต้นหอมกระเทียมนะคะแล้วก็พวกกุยช่ายช่วงนี้คือเขาสามารถที่จะงอกขึ้นมาได้นะคะพี่น้องค่ะเนี่ยต้นหอมของยายตุ้ยก็มีต้นกระเทียมก็มีเนี่ยอันนี้หญ้าขึ้นมาเต็มเลยนะคะเพราะว่าอากาศหนาวๆนี่ยายตุ้ยก็ไม่ได้ออกมาดูไม่ได้ออกมาเก็บหญ้าให้มันเนาะก็ปล่อยเอาไว้อย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าอันนี้ก็จะเป็นต้นรูบาบเนาะเนี่ยเห็นไหมไอ้ที่เป็นตุ่มตะปุตะปิขึ้นมาสีแดงๆเนี่ยพี่น้องรูบาบก็คือเขาจะกินก้านมันเนาะก้านมันจะออกเปรี้ยวๆนะคะพี่น้องคะแล้วก็จะมีรอยขุดเห็นไหมรอยขุดใต้รั้วยายตุ๋ยก็คือสุนัขกิ้งจอกอะพี่น้องไอตัวดีก็มันจะเข้ามาจากสวนคนข้างบ้านแล้วก็จะมาสวนยายตุ๋ยก็คือมันจะทำเป็นสะพานเชื่อมพี่น้องจ๋าขุดจากบ้านนู้นเข้าบ้านนี้ไอเจ้าสุนัขกิ้งจอกเนาะยายตุ้ยมีหลายต้นนะคะรูบาบเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ก็อีกกอหนึ่งมันยังไม่ขึ้นอ่ะพี่น้องจ๋าต้องรอให้อากาศอุ่นๆอีกสักระยะหนึ่งเพราะตอนนี้มันยังหนาวอยู่เนาะยังขึ้นไม่เยอะและนี่ก็จะเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมยายตุ้ยก็จะขึ้นอยู่ทั่วเลยนะพี่น้องเพราะว่ายายตุ้ยเอามันจะมีเป็นเมล็ดของมันเนาะจิตุยก็เอาโปรยไปทั่วเลยพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้นกุยช่ายนะคะอันนี้เป็นดอกกุยช่ายที่มันนี่แหละมันแก่แล้วมันก็เมล็ดมันแห้งมันก็ร่วงลงไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นไปทั่วในสวนจิตุยอะพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็คือกุยช่ายเนี่ยต้นกุยช่ายมันก็ขึ้นของมันเองพี่น้องปลูกครั้งเดียวแล้วมันก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ในสวนยายตุ้ยนี่แหละนี่ต้นกุยช่ายเนาะก็ไม่ได้มาใส่ปุ๋ยไม่ได้ดูแลอะไรพี่น้องยิ่งช่วงนี้อากาศหนาวๆเนาะก็ปล่อยเอาไว้นี่อีกที่หนึ่งพี่น้องจ๊ะไอ้เจ้าสุนัขจิ้งจอกมันมาขุดอยู่ตรงใต้รั้วยายตุ้ยเนี่ยเห็นไหมมันก็ขุดจากบ้านนู้นไปบ้านนี้พี่น้องดูเนี่ยรอยขุดของมันถึงจะมีรั้วมันก็ไม่กลัวเพราะว่ามันสามารถที่จะมุดใต้รั้วได้พี่น้องเนี่ยอากาศวันนี้ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่น้ำแข็งก็เริ่มจะละลายแล้วพี่น้องนี่น้ำแข็งนะคะเนี่ยน้ำแข็งจะพามาดูนี่อีกพี่น้องนี่ไอ้เจ้ากระรอกมันก็มาขุดหัวแก่นตะวันยายตุ๋ยขึ้นมาค้างอยู่บนดินอย่างเงี้ยพี่น้องนี่แหละผลงานของเจ้ากระรอกอันนี้ก็จะเป็นต้นสตรอเบอรี่ยายตุ๋ยพี่น้องจ้ะมันหนาวยายตุ๋ยก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกว่าจะมาเอาไอ้นี่มันอ่ะพี่น้องเขาเรียกว่าไหลมันเนาะเนี่ยไหลสตรอเบอรี่พี่น้องจ๋าเอามาปลูกใส่กระถางเอาไว้แล้วก็จะไปขยายมันก็มีเยอะพี่น้องจ๋ามันไม่ตายนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยหนาวมันก็ไม่ตายเนี่ยเห็นไหมมันก็ขึ้นมาอยู่ในสวนยายตุ๋ยก็มีเยอะต้องไปขยายพี่น้องและนี่ก็คือไอ้ต้นสวิตชาร์ดที่ยายตุ้ยบอกว่ามันทนทานอ่ะพี่น้องจ๋ามันทนทานจริงๆนะอันเนี้ยเห็นไหมมันยุบตอนที่หนาวๆมากๆตอนที่ดินเป็นน้ำแข็งไอ้ต้นมันนี่จะเหี่ยวจะยุบลงไปหมดเลย
แต่พออากาศอุ่นขึ้นมามันก็จะแตกขึ้นมาอีกพี่น้องเห็นไหมไอ้ที่ใบมันยุบๆลงไปนี่คือไอ้ตอนที่มันอากาศหนาวมากๆกับพี่น้องถ้ามันคือรากของมันนี่จะยาวมากเลยนะพี่น้องรากของต้นเนี้ยมันไม่ตายหรอกเนี่ยเห็นไหมพอมันไอ้นั่นอากาศมันอุ่นมันก็จะขึ้นมาอีกจะตุ๋ยมาถอนออกไปเยอะแล้วนะพี่น้องเนี่ยถอนออกไปเยอะแล้วเนี่ยบางต้นมันก็ตายต้นที่มันแก่แล้วมันก็ตายพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือต้นที่มันมีเมล็ดอันนี้ก็คือเอาไปปลูกได้เลยนะคะเมล็ดของมันส่วนต้นนี้ยายตุ๋ยไม่แน่ใจว่ามันคือต้นหอมป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่น้องแต่ก็ใบมันจะเล็กๆนะใบมันกลมๆยายตุ๋ยไม่รู้ว่ามันเป็นหอมป่าหรือเปล่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับช่ายกลิ่นมันอะจะประมาณนั้นนะพี่น้องเนี่ยใบมันกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยส่วนไอ้เจ้าสะระแหน่นี่ก็ทนทานนะคะพี่น้องทนทานมันก็เนี่ยอยู่ข้างนอกนี่มันก็ไม่ตายนะคะมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆส่วนผักอีหินที่อยู่ในเรือนกระจกนี่ก็ยังอยู่ดีมีแหงพี่น้องจ้ะมันก็สามารถที่จะทนร้อนทนหนาวได้เนาะเมื่อวานนี่ยายตุ๋ยเดินเข้ามาดูตอนที่มันอากาศมันหนาวๆพี่น้องจ๋ามันยุบใบมันนี่คือคล้ายๆกับเวลาเราลวกผักอ่ะจะประมาณนั้นเลยพี่น้องคือมันหนาวมากอ่ะเนาะพออากาศอุ่นขึ้นมามันก็จะฟื้นตัวอย่างเงี้ยพี่น้องจ๋าคือเค้าก็ปรับตัวตามสภาพบรรยากาศเนาะพี่น้องคนเราถ้าหนาวเราก็ได้ห่มผ้าเนาะพวกสัตว์พวกผักทั้งหลายนี่ก็น่าสงสารเนาะเนี่ยพี่น้องจ๋ายายตุ๋ยก็มีต้นมียายตุ๋ยเคยเข้าไปดูในวิดีโอของเพื่อนๆ พี่น้องจ๋าเนี่ยต้นเนี้ยเขาเรียกว่าต้นออมเงินออมทองใช่ไหมคะเนี่ยยายตุ๋ยว่ามันน่ารักดีนะเนี่ยสวยดีคือเขาจะมีหัวอยู่ใต้ดินพี่น้องจ๋าแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะใบของเขาก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยสวยดีพี่น้องยายตุ๋ยเอาไอ้นี่มาเอาตะข่ายมาปิดไอ้ต้นแก่นตะวันยายตุ๋ยก็เอาไอ้ต้นของมันเนี่ยล้มลงไปทางเดียวกันนะพี่น้องจ๋าก็คือเอาตะข่ายมาปิดเอาไว้แต่ก็คือมันก็มีอยู่หลายที่หลายจุดนะเนาะยายตุ๋ยก็ไม่ได้เอาไปปิดทุกที่พี่น้องจ๋าก็เอาไว้ตรงนี้เผื่อเอาไว้ทําพันปีต่อไปถ้าเกิดไม่เก็บเอาไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวกระรอกมันมากินหมดอ่ะพี่น้องจ๋าจิตตุยก็จะเอาไว้ในดินนี่แหละไม่ขุดขึ้นไปเนาะก็จะเอาไว้ในดินก็คือปีต่อไปมันก็จะขึ้นของมันเองอ่ะพี่น้องขึ้นของมันเองนั่นแหละนี่เห็นไหมต้นสวิตชาร์ตพี่น้องที่มันเหี่ยวๆที่มันตายลงไปเพราะว่าตอนนั้นมันหนาวมากถ้าช่วงไหนที่มันหนาวมันก็จะประมาณนี้อ่ะพี่น้องแล้วก็จะมีต้นในนี้จะขึ้นมาแล้วนะคะพี่น้องค่ะเขาเรียกว่าต้นเดฟเฟอร์ดิลเนี่ยเห็นไหมแล้วก็จะมีพวกต้นทิวลิปนี่ไอ้ที่ดอกเหลืองๆที่ตุ๋ยเคยให้ดูพี่น้องจ๋าก็เริ่มจะขึ้นมาแล้วเนาะถึงเวลาเขาก็ขึ้นมาเองอะพี่น้องเพราะว่าหัวเขาอยู่ใต้ดินนี่เห็นไหมขึ้นมาเยอะเลยพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นเดฟฟอดิลสีเหลืองดอกเล็กนะคะอันนี้และนี่ก็จะเป็นดอกไม้อีกชนิดหนึ่งดอกเขาจะออกสีม่วงนะคะอันนี้สีม่วงแล้วก็จะมีสีชมพูนี่เห็นไหมช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกไม้บางชนิดก็เริ่มจะผลิดอกออกมาให้ชมแล้วนะคะอีกไม่นานก็จะได้เห็นความสวยงามของพวกเขานะคะและนี่ก็คือดอกไม้นะคะไม่ใช่ต้นหอมนะคะอันนี้เป็นดอกไม้ที่เขายังไม่มีดอกนะคะอันนี้คือใบดอกของเขาจะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในสวนยายตุ๋ยเยอะตอนนี้ดอกเขายังไม่ออก
พี่น้องก็รออีกสักอีกไม่นานดอกเขาก็จะโผล่ขึ้นมานะคะเป็นดอกสีม่วงสวยค่ะวันนี้ยายตุ๋ยก็พามาชมบรรยากาศในสวนแล้วก็ชมว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาในสวนบ้างเนาะพี่น้องสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันคลิปต่อไปดูแลสุขภาพนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ